อนุญาตเพิ่มนิดนึงจะบอกว่าเมื่อกี้แอบไปดูไฟล์เก่าที่อัดเมื่อกี้อัดเมื่อกี้ที่เราอัดคลิปเมื่อกี้นะมาโหกันสั่นโคตรดีอ่ะดีมากอ่ะน่าจะดีที่สุดในมือถือเท่าที่เคยใช้มาเลยมั้งคุณดูเองแล้วกันคือมันนิ่งมากเลยนะไอภาพเมื่อกี้ไอลองเดินให้มันแบบแรงขึ้นเดินแบบดูปกติขึ้นนะฮะโหไม่ธรรมดานะคุณดูดิมืดๆเนี่ยอันนี้คือถ่ายคือท้องฟ้ามืดๆเลยก็จะเห็นแบบเม็ดนอยส์นิดหน่อยนะฮะโอ้โหเด็ดมากๆเด็ดมากโอ้คือมือถือเครื่องนี้เอาไว้ทำรายการได้เลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยวะคือมีมือถือเครื่องนี้ทำรายการได้เลยนะคือแบบโอ้โหสบายแล้วแล้วประมวลผลวิดีโอได้เนี่ยคือจะบอกว่าซีพียูเร็วพอที่จะตัดต่อวิดีโอได้ก็สบายแล้วเรากลับมารับคุณแม่แล้วเนาะถึงดูหมอกซิหมอกซิถึงตายได้เลยนะตายได้เลยตายได้ทันทีอ่ะแรกมีที่ไปเหรอมีที่ไปไม่รักสังขารขึ้นมาตามหมอกมึงในหมอกอ้าวโอ้ยมึงในหมอกมึงในหมอกไอ้ยะไอ้ยะ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 ไอ้จ้ะไอ้ข้าล่างครับคุณแม่ข้าล่างมีที่ของเราติดดึงอารมณ์ไหมเยี่ยงสวรรค์เลยคุณเรื่องสวรรค์เลยคุณช่วยหน่อยไม่ไงร้อนได้ไหมโอเคถ่ายละหนาวสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกีฮันและนี่คือคุณแม่และนรุตนะครับวันนี้เราอยู่กับร้านที่ชื่อว่าJNG Fried Chicken 1973คุณแม่เราจะรับประทานไปแล้วรู้สึกไงบ้างฮะเป็นปลาหมึกก็จืดหวานเริ่มหวานๆหน่อยเนาะจืดแล้วหวานนิดๆนะโอเคถ้าพูดถึงอาหารไต้หวันก็โอเคถ้าถามว่าถึงขนาดแบบชีวิตนี้ต้องกระเสือกกระสนมากินไหมมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่มันก็โอเคอยู่ก็ดีกว่าอาหารอยู่เยอะแยะดีกว่าบะหมี่ดีกว่าอะไรเยอะแยะประมาณนี้อ่ะสำหรับใครที่กังวลว่าไก่ทอด1973เนี่ยไอ้ที่คนต่อแถวกันยาวๆเนี่ยอร่อยไหมชุบแป้งทอดค่ะเป็นไงแม่โฟกัสไม่ทันนะใจเย็นฮะชุบแป้งทอดค่ะเพียงแบบปรุงรสนิดหน่อยใส่พริกไทยนิดน้ำตาลหน่อยกันเองค่ะก็อร่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าหลายๆอย่างที่เรากินมาอะไรเงี้ยใช่นะอ่ะโอเคนี่คือ JNG Fried Chicken 1973นะคนต่อคิวยาวมากๆสวัสดีเพื่อนชาวเสพกีฮันนี่คือการอัดวิดีโอของ HTC U11 นะฮะในตอนค่ำคืนนะฮะโอ้โหคุณดูแสงสีมันนี่ขนาดกลางคืนนะคุณนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะดูก็ยังหาตัว Full HD 60 FPS ไม่เจอนะฮะเหมือนเขาตั้งใจไม่ใส่มาเลยนะเพราะว่าอาจจะอยากให้ภาพมันแบบสว่างที่สุดก่อนเพราะว่า60 fps ในเวลาถ่ายที่มืดเนี่ยมีปัญหานะชัดไหมอันนี้มันน่าจะมี OIS กันสั่นอยู่แล้วนะฮะก็อ่ะเดินไปด้วยละกันแต่ว่าพยายามเดินไม่เร็วมากต้องบอกก่อนว่าติดนิสัยใช้ไอ้ไม้กันสั่นเยอะไปหน่อยบางทีแบบเดินแบบจ้ำเอามือถือมันทำไม่ได้ไงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะโอ้โหเป็นไงแสงสีโอ้โหยอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมนี่มืดนะฮะต้องบอกว่ามืดแสงน้อยมากๆไม่ได้เยอะเลยโอ้โหเป็นไงล่ะคุณเด็ดดวงควงมือถือไหมสมราคาคุยไหมคือกล้องที่ดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณจะต้องถ่ายแบบได้แค่ภาพวิดีโอเอ้ยภาพนิ่งสวยๆนะวิดีโอก็ต้องเด็ดนะโหซื้อมือถือมา 20,000 วิดีโอไม่เด็ดนี่มันไม่ใช่ละนะฮะโอเคนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันนี่คือตัวอย่างวิดีโอนะฮะจาก HTC วิดีโอนะฮะกล้องหน้าของ HTC U11 นะฮะว้าอันนี้คือเดินแบบเดินเฉยๆอ่ะกล้องหน้าโคตรสว่างสว่างชิบเป๊กแดนสว่างไหมคุณสว่างมากนะแดนว้าโคตรร้ายเลยว่ะ
อากาศมากๆแล้วเราจะเดินไปที่ไหนดีเราอยู่ที่ซีเหมือนติงนะซีเหมือนติงนะหมุนให้ดูอีกรอบนึงโคตรสว่าง